โอเคก็จะเป็นเรื่องของ surgical neck นะครับเทคนิคใน unreducible femoral neck fracture นะครับถามว่าทำไมเราต้องพูดกันผมว่าเราเห็นภาพนี้จนเคยชินแล้วนะว่ามันพังบ่อยมากเราก็เลยต้องมาคุยกันนะแล้วก็สิ่งที่เรารู้อยู่แล้วคืออะไรเรารู้ว่ามันมี potential high complication 20% นี่เด็กๆเลยนะจริงๆมันเยอะกว่านี้มากมายนะครับเพียงแต่ว่าบาง paper เอาพูดไว้รวมๆเนี่ยต่ำๆใน 20% รวม AVN non union reoperation แล้วreduction เนี่ยทุกคน accept ละไม่ว่า paper เก่า paper ใหม่ก็คือ quality of reduction เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะบอกว่า good outcome หรือเปล่าอันนี้มาดูเรื่อง displacement มันหลายๆ paper ก็เหมือนกันนะครับว่ามองว่า1 initial displacement คือถ้าเกิดเป็น garden 3-4 displace เยอะๆอันนี้มีโอกาสที่จะเกิด AVN ได้สูงเป็น primary predictive variable เลยของ AVN แล้วถ้าเรา reduce แล้วเรายังอุตส่าห์มี residual displacement อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเป็น predictive ของ AVN เหมือนกันเพราะ displacement นี่ serious มากยิ่ง serious มากขึ้นทุกวันและสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่า neck เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์สารันพูดถึง implant เนาะแต่สิ่งที่สำคัญอีกอันนึงที่สำคัญ primary ก่อนจะใส่ implant คือ bony reduction แล้วเราต้องให้ construct มัน stable ด้วย bony reduction ไม่ใช่ไป stable ด้วย implant เพราะนั้นสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเราก็รู้อยู่แก่ใจอะว่าถ้าเราทำ close reduction หลายครั้งเลยว่ามันแรลลี่ที่จะเพอร์เฟกต์นะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำว่าถ้าเกิด reduce แล้วมันไม่เพอร์เฟกต์ผมใช้คำว่าเพอร์เฟกต์นะครับเราต้องมี low threshold ที่จะไป open เลยทำไมลองดู paper อันนี้นะฮะอย่างสตีเวนบอกไอ้เจสันบอกว่าผมว่าตรงใจกับหลายคนมากเลยฟูมันหลอกฟูนี่มันหลอกได้แบบ extreme เลยเพราะว่าเขาเปิดเข้าไปดูเวลาที่เขา reduce แล้วเขารู้สึกตะกิดตะขวงเขาเปิดเข้าไป displace ยัง displace อย่างไม่พอใจอย่าง accept ไม่ได้แต่ฟูดูสวยอันนี้เป็นคีย์ที่เราเห็นกันบ่อยๆเพราะนั้นอย่าเชื่อฟูนะครับใน anatomical neck มัน articular อย่างนึงไงคิดเหมือนอันตุค่าแล้ว authors หลายๆคนนะฮะ expert หลายๆคน prefer ที่จะเปิดด้วยซ้ำแล้วผมเองผมปัจจุบันผมก็ค่อนข้างที่จะไปเปิดมากขึ้นสมัยก่อนเรากลัวเปิดมากผมลองดูดิพวกเก่งๆที่เขาทำกันเยอะๆเนี่ยเขาเดี๋ยวนี้เขาเปิดกันเยอะเป็นส่วนใหญ่อันนี้เป็น issue ของการที่เราจะเปิดอันต่อไปเป็น issue ของเวลาแล้วมีคนถามกันเยอะไม่จำเป็นครับที่จะต้องผ่าตีสองตีสามตีสี่ไข้มาสี่ทุ่มแล้วต้องผ่าภายใน6ชั่วโมง12ชั่วโมงอะไรไม่ต้องเราพร้อมก่อนเป็นที่ยอมรับแล้วหลายๆ paper confirm แล้วว่าไม่เป็นไรครับดีเลย์นิดหน่อยได้แต่ขอให้พร้อมทั้งคนขอคนไข้เครื่องไม้เครื่องมือพร้อมแล้วที่น่าสนใจ paper นี้118คน retrospective ไปพบว่าทำ24ชั่วโมงก็มาดูกันเทียบกับพวกที่ทำจาก24ชั่วโมงถึง7วันใน1อาทิตย์เนี่ยไอ้เลย1อาทิตย์ไม่ต้องพูดถึงมันนานไปเราไม่ต้องพูดถึงเราพูดถึงแค่นี้พอกด result ไม่ต่างแสดงว่าคุณมีเวลานานพอสมควรไม่ต้องเร่งรัดขอให้ทำให้ดีสิ่งที่เรารู้แล้วก็คือเมื่อกี้ผมพูดไปในช่วงซิมโพเซียมแล้วว่าเราอย่าตะบี้ตะบันเอาแต่ reduction เราจำได้ใช่ไหมฮะ vascular supply ของ neck เนี่ยมันมา posterior femoral circumference ขึ้นมาเป็น lateral extra articular ring แล้ววิ่ง along ของ superolateral neck ไปเจาะเข้าไปที่ epiphyseal artery เข้าไปเลี้ยงเฮดที่เป็น major เลยแต่ทุกครั้งอะตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งที่ชอบใส่ human กันนะเวลาที่เรา reduce ไม่ได้แล้วงัดเข้าไปเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังผมไม่ดูเคสนี้เมื่อกี้แล้วว่าหน้าที่เราไป unkink คือ reduction ไม่ใช่ reduction success แต่ว่า head dies ก่อนเนี้ยรูปเนี้ยจะเห็นเลยว่าผมจะไม่ใส่ human เปิดเข้าไปเป็น anterolateral มีคำถามมาเปิดยังไงบอกอันนี้เปิด anterolateral ฮะผมเข้าไปถึงตรงนี้ได้แล้วผมใช้ retractor ธรรมดาเกี่ยว muscle gluteus หลบmedius หลบไปไปเปิดแคปซูลก็ reduce ได้อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ acceptable alignment เรามี garden index 155ถึง180ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าจะ reduce กันแล้วผมว่า valgus ต้องไม่ถึง20แล้วอะเขาบอก20มัน AVN สูงขึ้นละเพราะนั้นประมาณ valgus ให้15แล้วปัจจุบันเนี่ยจะไม่ยอมให้วารัสกันเลยนะครับพยายามถ้าจะ preserve จริงเนี่ยให้ valgus ได้สัก10 15องศานี่โอเคละแล้วไม่มีวารัสส่วน lateral view เนี่ยกระดกหน้ากระดกหลังจาก normal เมื่อกี้อาจารย์ธรสอนแล้วว่าเราดู leftward antiward ที่มันเพิ่มขึ้นอย่างไรลากเส้นยังไง10หลัง10หน้าจากปกตินะครับพออย่าเกินกว่านั้น displacement 2 3 มิลพอรับได้อันนี้คือสิ่งที่เรายอมรับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ S curve ของ Lowell พูดไว้ผมว่าทุกคนภาพที่เห็นใน AP lateral นี่เป็นสิ่งสำคัญมากนะครับถ้า S curve มันดูบูดเบี้ยวดูมันแปลกๆอย่ายอมรับในฟลูอย่ายอมรับเปิดเลยนะครับเปิดเลยมันก็มี2 approach ครับแอปโพสคือวัดสันโจนวัดสันโจนก็คือที่เราเข้าไปทำแอนโทรลาทรัลทำฮิปโปรเซสซิสนั่นแหละเปิดกูเตียสมีเดียสขึ้นข้างหน้ากับสมิธพีเตอร์เซนที่เข้าด้านหน้าตรงๆเข้าด้านหน้าตรงๆคือเห็นกันเหม่งๆข้างหน้าเลยเพราะนั้น
อันนี้ก็จะเป็นอีกออปชันหนึ่งในกรณีที่มันสับแคปิตอลอันนี้ให้ดูซีกบน2รูปบนเนี่ยนะครับเป็นรูปที่โชว์ให้เห็นว่าเพลนที่จะเข้าในสมิธพีเตอร์สันเนี่ยคือเข้าด้านหน้าตรงๆในกรณีที่เป็นสับแคปิตอลหรือในฟิล์มโรเฮดถ้าเป็นฟิล์มโรเฮดเนี่ยผมอันเลือกอันนี้แน่นอนสับแคปิตอลนี่ผมดูเป็นเคสๆนะฮะส่วนใหญ่ถ้าสับแคปิตอลแล้วดูยากๆเข้าแอนเทียแบบนี้เลยเราจะเห็นว่ามันเข้าระหว่างเลยฮะซูเปอร์ฟิเชียลหน่อยก็จะเป็นเทนเซอร์กับซาตอเรียสเห็นลาเทอรัลฟิล์มโรคิวเทเนสเนิร์ฟนะครับลึกลงไปก็จะเป็นมีเดียก็จะเป็นเล็กตัสฟิมอริสลาเทอรัลก็จะเป็นกลูเตียสมีเดียสแล้วเปิดแคปซูลเข้าไปส่วนข้างล่างนี่2ภาพล่างนี้เป็นสมิธเป็นวัตสันโจนข้างบนเป็นสมิธพีเตอร์สันขอโทษนะข้างบนเป็นสมิธพีเตอร์สันข้างล่างเป็นวัตสันโจนเป็นลาเทอรัลแอนโทลาเทอรัลโพสก็คือตัดกลูเตียสมีเดียสอินเสิร์ชั่นทางด้านหน้าแล้วเปิดขึ้นก็จะเห็นแฟกเจอร์ไซส์แบบนี้แล้วเราวางเพลทลาเทอรัลเหมือนเราทำไดนามิกฮิปทั่วๆไปคราวนี้ซิกเพชเบอร์สันเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าเฮ้ยมันเลสฮาร์มฟูลกับผลที่เกิดจากวัสดุของฟิล์มโรเฮดนะมันน่าจะดีนะเพราะว่ามันวิ่งเข้าข้างมากตรงๆอาจจะเป็นเหตุผลว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องไปแหกไปอะไรด้วยรีแทคเตอร์เยอะๆมันก็อาจจะเซฟต่อวาสกูล่าเพราะมันแอตแทกทางด้านหน้านะครับอันนี้คือเรื่องของแอปโรชแต่ไปเป็นเรื่องของรีดักชันเทคนิคจะเห็นเลยรูปนี้เนี่ยน่าจะเป็นพาวเวล3เลยล่ะแล้วเขาใช้ Weber Point Reduction Clamp เนี่ยเข้าไปหนีบแล้วดูก็รู้ว่าอันเนี้ยเข้าสมิธพีเตอร์สันเกิดกรณียากเห็นอะไรขึ้นมาแล้วเราดีดิวไม่ได้เนี่ยไปเข้าสมิธพีเตอร์สันเนี่ยส่วนใหญ่จะสักเซสเพราะมันเห็นจะตรงๆไม่ต้องงัดเยอะนะครับแล้วจะสังเกตดิผมยังไม่เห็นเขาใส่โฮแมนลงไปที่ซูเปียร์เน็กนะครับเมื่อเรารีดิวได้แล้วเนี่ยคอมเพรสแฟกเจอร์ด้วยพอยต์นี้แล้วเทมเปอรี่ KY ที่ผมใช้ผมว่า2มิลน่ะเล็กเกินไปอาจจะต้อง 2.5 มิลเลยด้วยซ้ำเพราะมันดิ้นได้โดยเฉพาะแต่ก่อนเราใช้ไดนามิกคลิปเนี่ยพอแท็บปุ๊บหมุนเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามที่จะใส่พินตัวใหญ่ไว้ถ้าเรารีดิวได้แล้วอันนี้ถ้าเข้าแอนโทรลาเทอรัลบางทีการใส่แคลมป์บางอย่างลำบากก็ถ้ามีโคลีเนียฟอร์เซปผมว่าแอนโทรลาเทอรัลเขาใช้โคลีเนียฟอร์เซปก็น่าจะง่ายดีหรือใช้เพลวิกรีดักชันแคลมป์นะฮะมาพอยต์รีดิวซ์ให้ได้เพอร์เฟกต์นะครับอีกเทคนิคนึงคือเราใช้จอยสติกครับจอยสติกที่ปักไปที่หัวเนี่ยมีคนทำตั้งแต่เปอร์คิวเทเนียสก็ระวังไอ้พวกนิโรวาสคลาทางด้านหน้าแล้วกันอาจจะเข้าแอนโทรลาเทอรัลหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเปิดแล้วมันอีซี่เลยถ้าเปิดด้านหน้าก็ปักไปที่หัวเลยนะครับ2ตัวเดียวไม่ได้นะฮะตัวเดียวมัน control direction ไม่ได้ส่วนที่ shaft ที่ metaphysis เราปักพินตัวเดียวเมื่อได้ reduction ปุ๊บก็ใส่พินไป temporary fix อีกเทคนิคนึงที่เขาใช้ reduce กันนะครับก็คือใช้สกรูเข้าไปที่ head ใส่สกรูเข้าไปที่ neck แล้วใช้ยุงบลุดหรือ far above ในการที่จะ control นะครับพวกนี้ posterior comminution เนี่ยดีนะครับและนี้ถ้าเกิดเรา reduce เรา control ได้แล้วก็มีเมื่อกี้อาจารย์สลันพูดให้ดูแล้วว่าถ้าเราเข้า anterior เราวาง plate ช่วย maintain reduction อย่างเงี้ยที่พูดว่าวันเติร์ดเล็กๆหรือมินิ plate เล็กๆจะวาง anterior หรือวาง medial ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ configuration ของ fracture ที่ surgeon ดูแล้วมัน stable จะใส่หน้าด้วย medial ด้วยก็ได้ส่วน screw จะใช้เป็น dynamic clip หรือ multiple screw ก็เลือกใช้ได้นะครับเพราะเรามีตัว buttress ตัวนึงแล้วเทคนิคนึงครับอาจารย์ครับขอบคุณฮะแลกสกรูของ Powell Screw ในกรณีที่เป็น Vertical Shear อันนี้เมื่อกี้อาจารย์สลันโชว์ให้ดูก็เป็นเทคนิคที่ดีแล้วดูว่าตรงหลักตรงเหตุตรงผลนะครับคือตามเหตุตามผลคือ compress เลย implant ผมว่าถ้าเป็น Lower Shear เนี่ย Multiple Screw ธรรมดาเนี่ยโอเคนะครับการใส่สกรูเมื่อกี้อาจารย์ทอนพูดแล้วตัวที่1ป้องกันวารัส collapse ตัวที่2เนี่ยอยู่ที่ posterior นะฮะป้องกัน posterior tilt ตัวที่3เนี่ยป้องเป็น tension แล้วไปยืนอยู่ประมาณสัก 2-3 มิลจาก cortex 3ตัวนี้จะช่วยเป็น3 point ในแต่ละตัวมันก็เป็น3 point ของตัวมันเองนะครับพวกเนี้ยเทคนิคการใส่สกรูเนี้ยผมยังไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าอันเนี้ยมันรู้ๆกันอยู่ละถัดไปคือ Powell 3 Powell 3นี่อย่าไปใช้สกรูธรรมดาอย่างเดียวถ้าจะเพลทก็เพลทแล้วก็แอดด้วยสกรูเราใช้พวก telescoping นะครับ control sliding hip screw อย่างที่เราคุยกัน dynamic hip anti rotation หรือ FNS ให้ดูตัวอย่างอันนี้เป็น unstable fracture ผม prefer เทคนิคนึงที่โบราณหน่อยนะคือ hat on the hook ซึ่งมัน stable นะสีแดงนี่คือ neckสีฟ้านี่คือเฮดไปแขวนบนที่แขวนเนี่ยแล้วมันสเตเบิลจริงๆอย่างเงี้ยเราพยายามใช่ไหมฮะรูปนี้พยายามที่จะแขวนและพอหย่อนแท็กชั่นมาปุ๊บดูเหมือนเรียบร้อยดีใส่ไกด์ไวเข้าไปพอแท็บพอดริลปุ๊บพอแท็บปุ๊บหมุนเลยแล้วตอนนี้สังเกตปัจจุบันเนี่ยผมใส่แอนตี้โรเทชั่นอลสกรูก่อนแล้วถ้าจะแท็บนะครับเพราะมันหมุนหรือไม่ก็ใส่พินด้วยใหญ่หลายๆตัวนะอันนี้ก็เลยต้องถอดมาแล้วก็แท็บแล้วก็ใส่ใหม่นะครับแล้วก็ใส่แอนตี้โรเทชั่นอลสกรูเข้าไปแล้วก็เป็นแฮตออนเดอะฮุกเทคนิคอีกเคสหนึ่งนะเขาก็เป็นเคสเอามาดารหัสนะครับว่าเป็นแกไม่ค่อยพอใจกับ reduction อันนี้ก็เลยคิดว่ามีแกปนิดๆไม่ยอมรับอันนี้ก็คือต้องการ perfect reduction ใส่พินเข้าไปแล้วก็ใส่ point reduction clamp แล้วก็ใส่เป็น FNS เพราะนั้นสังเกตนะฮะนิดนึงก็ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ส่วนอันนี้ของอาจารย์พิภพนะครับก็คือเป็น Powell 3แกเปิดเข้าข้างหน้าเลย
เปิดข้างหน้าก็ดีนะ point reduction cam หนีบได้ดีเลยแล้วก็เห็นไหมฮะ incision อยู่ข้างหน้าไปใส่เครื่องมือ reduction ใส่พินตัวใหญ่ๆและส่วน incision อีกอันด้านล่างนี้เป็น anterolateral ไปใส่ dynamic clip นะครับ take home message นะครับก็ได้เห็นละเทคนิคต่างๆผมว่าอันนึงเราต้องแลก dual shear กับ high shearing แล้วเราเลือกว่าจะใส่สกรูหรือว่าเราจะใส่พวก sliding hip screw คีย์สำคัญก่อนเลยคือต้อง reductionไม่ชัวร์เปิดเลยครับโรเทชโชเปิดเยอะๆไม่เป็นไรเปิดให้เป็นสมิธพีเดอร์สันหรือวัตสันโชนแล้วก็อย่าไปใส่อะไรที่ซูเปอร์เรเนคครับมันไปคัดบัตซัพพลายครับขอบคุณฮะ